คนที่ได้สวดคาถานี้จะมีโชคลาภมีทรัพย์ไหลมาเทมาไม่ลำบากอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องซันพิดิกนะครับสำหรับในคลิปนี้นะครับผมจะมาให้คาถาดีๆอีกหนึ่งคาถานะครับเป็นคาถาเรียกโชคเรียกลาภเรียกทรัพย์จากองค์พญานาคนะครับซึ่งผู้ใดที่ได้สวดบทนี้นะครับบอกเลยว่าจะไม่อับจนหนทางนะครับจะมีเงินใช้จะมีโชคมีลาภมีเงินเข้ามามากมายนะครับก็ก่อนไปรับชมเนี่ยก็อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งให้ด้วยนะครับสำหรับคาถานี้เป็นคาถาขอทรัพย์ขอลาภจากพญานาคนะครับพญานาคเนี่ยเป็นสัตว์หิมพานต์นะครับที่มีอิทธิฤทธิ์แล้วก็มีบทบาทในพุทธศาสนานะครับซึ่งพญานาคเนี่ยว่ากันว่ามีหน้าที่ช่วยกันดูแลศาสนาด้วยนะครับฉะนั้นเนี่ยการที่เราทําบุญและหมั่นอุทิศบุญกุศลให้กับองค์พญานาคทุกตระกูลเลยนะครับจะช่วยให้คุณเนี่ยมีทรัพย์มีโชคมีลาภไม่ขาดสายนะครับซึ่งการให้ทุกตระกูลเนี่ยก็คือเผื่อแผ่ไปถึงพญานาคทุกองค์เนี่ยเป็นเรื่องที่ดีมากๆนะครับหลายๆคนทําแล้วชีวิตเปลี่ยนชีวิตดีชีวิตเฮงชีวิตรุ่งชีวิตรวยนะครับฉะนั้นเนี่ยก็อย่าลืมอุทิศบุญกุศลให้กับพญานาคทุกตระกูลด้วยนะครับจะช่วยเสริมดวงชะตาให้คุณมีแต่ทรัพย์มีแต่เงินมีแต่ทองนะครับแล้วก็มีสิ่งดีๆเข้ามาวิธีการสวดให้คุณตั้งนะโม3จบได้เลยนะครับนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะจากนั้นเนี่ยให้คุณระลึกถึงคุณพระรัตนตรัยแล้วก็พญานาคสักคู่หนึ่งนะครับแล้วก็สวดตามผมดังต่อไปนี้นะครับนติตังพยามะนาคะอภินังนาคาสาธุโนพันเตยะมะยะมะนติตังพยามะนาคะอภินังนาคาสาธุโนพันเตยะมะยะมะนติตังพยามะนาคะอภินังนาคาสาธุโนพันเตยะมะยะมะกายวาจจิตตังอะหังวันทานาคาธิบดีสีสุทโธวิสุทธิเทวาปูเชมิกายวาจจิตตังอะหังวันทานางพญานาคินีสีปทุมมาวิสุทธิเทวีปูเชมิกายวาจจิตตังอหังวันทานาคาธิบดีสีสุทโธวิสุทธิเทวาปูเชมิกายวาจจิตตังอหังวันทานางพญานาคินีสีปทุมมาวิสุทธิเทวีปูเชมิกายวาจจิตตังอหังวันทานาคาธิบดีสีสุทโธวิสุทธิเทวาปูเชมิกายวาจจิตตังอหังวันทานางพญานาคินีสีปทุมมาวิสุทธิเทวีปูเชมิด้วยอำนาจคุณพระรัตนตรัยข้าพเจ้าขออธิษฐานขอให้ข้าพเจ้าและครอบครัว
ร่ำรวยมีโชคมีลาภมีเงินมากมายถูกหวยรับทรัพย์หลักแสนหลักล้านปลดหนี้ปลดสินไม่จนอีกเลยพบเจอโอกาสดีๆมีลูกค้ามากมายค้าขายก็ได้กำไรเป็นเทน้ำเทท่าค้าขายดีมีเงินมากชนะอุปสรรคปัญหาศัตรูคู่แข่งคนคิดร้ายให้แพ้ภัยไปเองขอให้ข้าพเจ้าและครอบครัวมีชีวิตที่แสนจะสุขสบายตั้งแต่บัดนี้ตราบสู่พระนิพพานด้วยเทอญสาธุนะครับคาถานี้เนี่ยให้คุณหมั่นสวดทุกวันนะครับยิ่งถ้าใครได้บูชาองค์พญานาคนะครับจะยิ่งเสริมดวงชะตาให้คุณมีทรัพย์มีเงินมีทองมากมายนะครับฉะนั้นเนี่ยก็อย่าลืมบูชาองค์พญานาคกันด้วยนะครับองค์พญานาคเนี่ยให้คุณหมั่นทำบุญถวายน้ำแก่ท่านนะครับเพราะว่าท่านเป็นพญานาคท่านชอบน้ำอยู่แล้วนะครับพญานาคเนี่ยมีที่สถิตอยู่ก็คือเมืองบาดาลถ้ำบาดาลนะครับหรือป่าหิมพานต์ก็แล้วแต่คนเรียกนะครับก็ให้ทำบุญเนี่ยก็คือถวายน้ำเปล่ากับท่านนะครับง่ายๆแต่ได้ผลดีมากนะครับฉะนั้นใครที่จะบูชาพญานาคเนี่ยให้มันถวายน้ำเปล่ากับท่านนะครับคุณจะเจอกับโชคดีแล้วก็มันสวดมนต์ทุกวันท่านชอบคนสวดมนต์นะครับแล้วก็ถ้าจะบูชาพญานาคอีกอย่างที่ต้องทำคือต้องมันถือสัจจะนะครับคือไม่โกหกพยายามไม่โกหกพยายามรักษาคำพูดให้เป็นคำพูดอะไรที่เราไม่แน่ใจว่าเราจะทำได้ไหมเราอย่าเพิ่งพูดนะครับแต่ถ้าถูกเจ้านายบังคับมาหรือว่าผู้มีอำนาจบังคับมาเนี่ยก็ต้องตั้งจิตในใจบอกก่อนว่าตัวเรานั้นถูกผู้มีอำนาจบังคับมามิเช่นนั้นตัวเราจะเป็นภัยนะครับก็ต้องตั้งจิตบอกท่านก่อนนะครับคือทุกอย่างมีทางแก้หมดแหละแต่ว่าอยู่ที่ว่าเรารู้หรือไม่รู้นะครับจริงๆเนี่ยท่านรู้ใจเรามากกว่าที่เราจะรู้ซะอีกนะครับฉะนั้นเนี่ยถ้าเราถูกบังคับก็ตั้งจิตบอกท่านเลยว่าผู้มีอำนาจบังคับให้พูดแบบนี้นะครับคือบางสิ่งบางอย่างเนี่ยคนเราเนี่ยอยู่ในสังคมเนี่ยเราทำการทำงานเนี่ยบางทีเราก็ไม่อยากพูดแบบนี้นะครับแต่ผู้มีอำนาจเจ้านายผู้มีอิทธิพลบังคับให้พูดแบบนี้เนาะก็ต้องพูดนะครับไม่พูดก็อาจจะไม่ปลอดภัยกับตัวเรานะครับฉะนั้นเนี่ยก็ตั้งจิตอธิษฐานบอกท่านก็แล้วกันโอเคก็ขอบคุณทุกๆคนนะครับที่ติดตามแล้วก็รับชมกันมาใครเม้นสาธุเนี่ยก็ขอให้ได้ดิบได้ดีนะครับแต่ต้องไปสวดกันด้วยนะครับจะดียิ่งกว่านะครับอย่าลืมกดติดตามกด Subscribe กดกระดิ่งให้กันด้วยไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าและคลิปถัดไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ